สวัสดีครับพบกันแล้วแล้วกับแรกกันนี้นะครับอยากซื้อปืนสั้นเป็นปืนกระบอกแรกหรือคิดว่าจะซื้อแค่กระบอกเดียวเอาไว้ใช้งานเลือกยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีผมแนะนำกล็อก19นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดกระบอกนึงเนื่องจากเป็นปืนที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายตัวอย่างเช่นเอาไว้ฟ้าบ้านไว้พกพาติดตัวหรือว่าไว้ซ้อมยิงก็สามารถทำได้ดีนะครับเรามาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจของปืนกล็อก19กันนะครับปืนขนาดคอมแพคไม่เล็กไม่ใหญ่จับได้ถนัดมือใช้กระสุนขนาด9มม.เป็นกระสุนขนาดมาตรฐานไว้วางใจได้5ได้ง่ายนะครับแมกกาซีนใส่ได้15นัดถือว่าเพียงพอมีแมกกาซีนเสริมตัวเลือก17 19นัดนะครับลำกลองยาว 4.02 นิ้วยิงว่างพ่นได้ในระยะไกลพอสมควรนะครับน้ำหนักปืนไม่มีลูก670กรัมน้ำหนักปืนใส่ลูกเต็มแม็ก855กรัมถือว่าเบาพกพาได้สะดวกนะครับลำกลองสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนทำจากโพลิเมอร์ดูแลรักษาง่ายนะครับกล็อก19 75สวัสดิการกรมการปกครองตอนนี้ราคา 46,000 บาทนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชรบ.แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันทนายความทหารพรานอส.นะครับกล็อก19 74สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ราคา 36,000 บาทนะครับ wow. ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารพรานอาสาลูกจ้างหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีบัตรประจำตัวและต่ออายุงานคราวละ4ปีนะครับติดต่อสอบถามรับปืนได้ที่คลังใจปืนสน.อส.นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับฝากติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ